เรียกว่าเกือบจะเป็นหนึ่งในดารานะคะที่มีรายชื่ออยู่ในคดีฟอริกที่ดีไปแล้วค่ะสำหรับนักแสดงสาวจอยลีลานีสีเพ็ญที่ล่าสุดค่ะได้ออกมาเปิดใจกับหนูแหม่มสุริภิพานะคะในรายการโต้หนูแหม่มค่ะทางช่อง Workpoint ว่าเคยถูกคนระดับท็อปนะคะชักชวนให้ลองเล่นบอกอาทิตย์นึงค่ะได้เป็นหมื่นแต่ด้วยความที่ไม่รู้แล้วก็ไม่เข้าใจนะคะก็ไม่อยากจะเสี่ยงเลยรอดมาได้ค่ะซึ่งเธอได้เล่าว่าเป็นคนที่เก็บเงินเก่งมากด้วยความที่จบบริหารการเงินมาแต่อาจจะงกด้วยด้วยความที่พื้นฐานบ้านนะคะเราไม่ใช่คนที่มีเงินมากเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะหนูจะหาเองเก็บเองหมดเลยมีความรู้สึกว่าต้องทำเพื่ออนาคตอย่างตอนเด็กๆนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะจ้างเราถึงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นนะคะได้เงินมาเราก็ต้องเก็บมันให้ดีทำให้มันงอกเงยส่วน Forex ที่ดีค่ะหนูไม่ได้เล่นแต่มีคนชวนจริงเป็นตัวแบบแต่หนูไม่รู้จักนะคะคือจอยไม่เข้าใจคำว่า Forex ที่ดีเนี่ยคืออะไรเขาบอกว่ามันได้เงินเยอะมากเลยนะอาทิตย์นึงได้เป็นหมื่นเลยซึ่งจอยก็คิดว่ามันไม่มีจริงหนูรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นแบบนั้นอ่ะเสี่ยงมากได้มากแล้วเราก็ไม่อยากจะไปเสี่ยงขนาดนั้นตอนเด็กๆที่ยังไม่มีความรู้อะไรถ้าได้เงินมาจอยก็จะเอาไปซื้อทองชอบซื้อทองให้แม่เพราะคิดว่าถ้าทองเป็นของแม่สักวันมันก็จะต้องเป็นของเราในอนาคตพอเริ่มโตขึ้นก็เริ่มลงทุนเล่นในเรื่องของกองทุนรวมซื้อหุ้นกู้ซื้อทองแล้วก็เริ่มขยับมาซื้อเพชรแล้วก็เริ่มขยับมาซื้ออสังหาริมทรัพย์คอนโดประมาณนี้เรื่องการวางแผนเก็บเงินนะคะที่ตั้งใจไว้ก็คือเก็บไว้อยู่ได้ถึงอายุ85แต่อาจจะไม่ถึงนะคะเผื่อเอาไว้ก่อนเพราะถ้าเผื่อไว้แล้วเราตายก่อนไม่เป็นไรถ้าเราคิดว่าแค่อายุ70แล้วถ้าเราอยู่เกิน70เดี๋ยวมันจะลำบากอย่างโควิดทำให้เราเรียนรู้ว่าคนที่ใช้ชีวิตประมาทเที่ยวเต็มที่ซื้อของแบรนด์เนมเต็มที่แล้วพอลำบากมันลำบากจริงๆเลยอยากให้ทุกคนกลับมาคิดว่าเราต้องวางแผนการเงินดีๆนะหนูอยู่ได้แต่ไม่ได้อยู่แบบฟุ่มเฟือยนะหนูอยู่แบบสมถะแบบพอมีพอกินคือหนูไม่มีหนี้สินอะไรพวกของแบรนด์เนมหนูก็มีแต่ว่ามันน้อยมากหนูมีเฉพาะพอใช้เหตุผลคือหนูเป็นคนไม่รักษาของด้วยหนูเป็นคนไม่ระวังเลยรู้สึกว่าขายต่อไม่ได้แน่ๆแล้วแต่ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เรารู้แล้วว่าเรามีรายได้ประจำเป็นค่าเช่าต่อเดือนหุ้นกู้กองทุนเรารู้ว่า3เดือนปันผล3เดือนได้คืออันนี้เป็นอะไรที่มีความแน่นอนมากกว่าหนูไม่ได้เป็นเศรษฐีคือหนูไม่ได้มีเงินเยอะนะคะแต่รู้ว่าเราเป็นคนที่มีพร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่ใช่แค่ด้วยอาชีพการแสดงอย่างเดียวเพราะเราไม่รู้ว่าจะทำได้ถึงอายุเท่าไหร่อย่างตอนนี้นะคะงานต่างๆจอยเลือกรับที่สบายใจค่ะอะไรที่สบายใจที่ทำเราก็ทำอะไรที่รู้สึกว่าไม่สบายใจต่อให้เงินเยอะแค่ไหนเราก็ไม่ทำค่ะไม่เสียดายเพราะเราไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะขนาดนั้นมีเท่าที่เรามีใช้คือกินอิ่มนอนหลับอยู่ได้พอแล้วเราไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะมากมายมหาศาลเป็นตั้งแต่เด็กเลยอะไรที่รู้สึกไม่อยากทำก็ไม่ทำรู้สึกว่าอันนี้เราไปแล้วเราอยู่ในที่ที่ไม่สบายใจหรือต้องไปเจอกับคนบางกลุ่มที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สบายใจก็ไม่ทำดีกว่าก็ถือเป็นนางเอกสาวคนนึงเลยนะคะที่สวยฉลาดแล้วก็เป็นคนที่วางแผนการใช้ชีวิตดีมากๆอีกคนเลยทีเดียวค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ